ขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าองค์นั้นซึ่งกายตัดตะลุชอบได้โดยพระองค์เองมือลงนะน้อมตามสบายเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมและมาบวชสงบกายสงบใจกันโอกาสต่อไปโอกาสฟังธรรมก็พยายามทำจิตทำใจของเราปล่อยรับไปวางจากจิตที่ไม่เป็นกุศลจิตที่ไม่สงบอยู่ที่ใจพยายามจิตใจแผ่เมตตาให้ตัวเองได้มีความสุขบ้างนะมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นที่ตั้งศีลก็สำคัญศีลกายศีลใจเพราะนั้นเราจะมีความสุขได้ก็ต้องอาศัยทานแปลว่าให้เราสบายใจให้เราสุขใจให้เราอบอุ่นใจไม่ให้เรามันไม่สบายใจเหมือนกับใจไม่ให้อภัยทานเนี่ยไม่ให้เราทุกข์ใจใจยังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเนี่ยลองคิดดิมันทุกข์ไหมแล้วให้เขาเป็นสุขเรามีเมตตาให้เขามีความสุขแล้วก็มีความสุขให้เขาทุกข์แล้วก็ทุกข์อิจฉาริษยาเขาในสุดเขาก็อิจฉาริษยาเขาไม่ใช่คนเดียวคนอื่นเพราะนั้นทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดมาเพราะมีกรรมเป็นที่ตั้งเกิด มาจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นสัตว์ก็แล้วแต่มีกรรมลิขิตแต่รูปชั่วตัวดำกรรมปรุงแต่งนะรูปชั่วคนตัวดำเนี่ยแต่กรรมปรุงแต่งแต่รูปชั่วตัวดำหรือว่าดีไม่ดีจะอะไรก็แล้วแต่คือกรรมปรุงแต่งมากรรมปรุงแต่งกรรมคือการกระทำก็สร้างมาปรุงให้เราเหมือนชาติที่แล้วปรุงแต่งให้เราพอไปก็มีทานมากก็รวยมากพวกทรัพย์มีศีลมากรักษาศีลมากก็เกิดมาเป็นความสวยงามครบการ12มีภาวนามากนั่งสมาธินั่งอยู่เรื่อยเป็นฤทธิ์ศีลก็มีทั้งศีลไอ้มีทั้งพวกทรัพย์แล้วมีความสวยงามมีกิริยาวาจางดงามคือภาวนาสมาธิมีสติปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นก็ครบหมดเลยใช่ไหมมองคงหายาก นอกจากผู้ที่สร้างบารมีมาหลายสิบชาติเหมือนกับพระเวสสันดรพุทธเจ้าสร้างมาถึงที่สุดแล้วกูเวสสันดรก็มีทานศีลภาวนาไหมเราไปศึกษาได้ถ้ามองไม่มีทานศีลเมื่อไรจะเกิดมาเป็นพุทธเจ้าสิทธัตถะราชกุมารที่งามไม่ได้กายวาจาใจรูปลักษณะไม่มีใครเปรียบเทียบได้สติปัญญาคิดสิ ขอไปคนอื่นก็สร้างผิวเผินสร้างไม่หนักแน่นทานก็สร้างบางนิดหน่อยศีลก็รักบางนิดหน่อยรักบ้างไม่รักบ้างประเผลอก็รักขโมยบ้างเงี้ยศีลก็มาไอ้ทานก็ฉันพอใจแต่ก็ให้ถวายสังฆทานไม่พอใจแล้วก็ไม่ให้ใช่ไหมพอใจก็ตักบาตรวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่ตักบาตรใช่ไหมทำบ้างไม่ทำบ้างใช่ไหมนึกอยากนั่งสมาธิก็นั่งนึกไม่อยากนั่งก็ไม่นั่งไม่สม่ำเสมอกันมันก็เลยทะก็เลยได้มาได้ส่งคนที่เราอยากน้อยจนมากก็รวยแล้วไม่ใช่รวยมากก็จนใช่ไหมจนมากกว่าใช่ไหมยังมีที่นอนที่อาศัยบางคนเนี่ยไม่มีที่นอนอาศัยต้องไปเช่าบ้านเขาบางทีต้องไปอยู่นั่นแหละอยู่กับดินกินกับทรายคิดสิมันทุกข์แค่ไหนเพราะไม่เอาอะไรเลยอ่ะมันชาติที่เนี้ยชาติเนี้ยบอกแล้วไม่ต้องถอยดีชาติที่แล้วถอยในชาตินี้เนี่ยชาติปัจจุบันนี่นะมันขนาดเนี้ย แต่เราไม่สนใจฟังเทศน์ฟังธรรมไม่สนใจการให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วไปชาติหน้าเราจะได้อะไรน้องคนนี่ดูละครมากว่าบางทีละครก็เป็นธรรมะเหมือนกันเราไม่รู้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า คนที่สร้างก็ไม่รู้เข้าใจเรื่องศาสนาหรือเปล่าไม่รู้ขออภัยลองมาธรรมะธรรมโบนั่งสมาธิจึงโอ้มารู้โอ้สร้างนี่มันจะต้องมีวงเล็บ
แน่ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ต้องมันงงไปพักหนึ่งแล้วก็มาต้นคดไปตรงอ่ะก็ว่ากันไปนะโอ้มาพิจารณาแล้วนี่ก็ไม่มองคนอื่นที่เขาอายุมากกว่าเขามีเหตุมีผลทำไมเขาตักบาตรทำบุญตักบาตรไปนี่ศีลไปเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำถ้าไม่ดีจริงศีลไม่ดีจริงอาทานไม่ดีจริงศีลไม่ดีจริงภาวนาไม่ดีจริงนี่เขาก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมลองคิดสิเราก็ต้องมองคนอื่น ไม่บอกแล้วมองตัวเองไม่ออกก็มองคนอื่นบ้างเนี่ยมันได้เกิดสติปัญญานะมีไหวพริบมองตัวเองไม่ออกคนที่ฉลาดก็มีสติปัญญาก็มองคนอื่นออกมองตัวเองติตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละมันต้องมองคนอื่นมองเตียงวัดล้อมเตียงวัดล้อมว่าทำไมเขาต้องไปสวดมนต์ไหว้พระทำไมเขาต้องตักบาตรทุกอาทิตย์บางทีทุกอาทิตย์ไม่ขาดเลยทำไมมันก็มาถามตัวเองทำไมเหตุผลตรงนี้คนเรามันเรียนรู้แล้วเรียนรู้สิ่งที่ดีไม่ดีแล้วอ่านออกเขียนได้นี่เป็นผู้ฉลาดแล้วคนไม่รู้หนังสือก็ยังมีเหตุมีผลเลยมากล้างความไม่ดีเกิดขึ้นในใจเลยคนไม่รู้หนังสือทำไมนักภาษาละคนที่เราดูหนังสือเนี่ยอ่านออกเขียนได้ท่องเจ้าโอ้นะร้องรำทำเพลงได้สบายเลยท่องทำไมอ่านสื่อเนี่ยโหสบายมากทำไมอ่านใจตัวเองไม่ออกทำไมไม่กำหนดเหตุผลว่ามันมาหักล้างในใจบ้างมันต้องมองสิ่งแวดล้อมบ้างเมื่อเรามาที่เนี่ยมาที่วัดเนี่ยมันจะมองแต่ยอดไม้อย่างเดียวชมยอดไม้โหต้นไม้สวยตรงนี้สวยมองแต่ไม่ได้มองพื้นดินบ้างมองแต่ยอดแต่ไม่มองพื้นฐานอะมองพื้นฐานบ้างพื้นฐานตรงนี้เขาทำอะไรกันบ้างปัดกวาดไหมอันนั้นอะไรเนี่ยถือไปเนี่ยไม่รู้อีกถือสังฆทานเนี่ยก็ต้องเรียนรู้อะดอกไม้เขาตั้งอะไรนะสวยงามอะใช่ไหมไปถามว่าอะไรนี่ถามดอกไม้เทวดาที่นั่งเนี่ยหลังฟ้าบอกพี่หนูเนี่ยอะไรแล้วในผ่านก็อะไรถามมึงนะจะได้หายนั่นจะได้สงสัยจะได้หูตาจะได้สว่างเลยมันเหมือนตึ๊บไปเนี่ยถามบ้างโอ้ในผ่านเขาตั้งอะไรดอกไม้เอ้ยเขาตั้งอะไรเป็นอย่างเงี้ยมันลักษณะยังไงถามมันนะเขาจะได้ตอบเขาไม่ว่าหรอกคนที่ค้าขายแล้วหลังข้างนอกข้างในมันต้องมีพุทโธคติไงก็ว่าไงยิ้มอย่างเดียวยิ้มแล้วพุทธชนะมีพุทโธแล้วชนะนั่นแหละจะค้าขายอะไรทุกอย่างเนี่ยเรามีหน้าที่เราต้องทำให้ดีสุดหน้าที่เป็นนางฟ้าแจกบุญบารมีคือดอกไม้ก็แจกบุญแจกเขาเราก็แจกตัวเองด้วยให้เขายิ้มได้ดอกไม้แล้วยิ้มเดินแล้วยิ้มส่งเขาแล้วเราก็ยิ้มด้วยไม่ใช่ส่งเขายิ้มจูงเขายิ้มแล้วเราหน้าบึ้งอารมณ์ไม่ดีมันไม่ใช่เราต้องอารมณ์ดีลมสุนทรีดีเอาได้ทำตรงนี้แล้วเรามีความตุกกับตรงนี้นั่งเหมือนกับเราฟังเทศฟังธรรมอิ่มเอิบดีใจนอนแล้วรู้ถึงในใจของเราคุณว่ามันดีโอเรามีความสุขไหมฟังแล้วต่อมาเราสบายใจไหมฟังแล้วเข้าใจไหมมีเหตุมีผลมีสติลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เราทำอะไรนั่งสมาธินอนหลับตาก็รู้หลับตาลืมตาหลับตาเนี่ยการเคลื่อนไหวเรารู้หมดสภาวะความเป็นจริงของคนปัจจุบันเอาปัจจุบันก็มองปัจจุบันทำดีที่สุดพวกนี้ก็ดีที่สุดใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าไม่ต้องเอาไปดูชาติหน้าเอาชาตินี้วันนี้คนที่ฉลาดคนที่มีสติปัญญาบ้างก็เอาวันนี้เลยวันนี้ทำให้ดีที่สุดอย่างพวกนี้จะดีไหมแต่วันนี้ไม่สวดมนต์ไม่พระไม่ปฏิบัติทำไม่ปัดกวาดไม่อะไรมันเดินเล่นอย่างเดียวแม้แต่ทางบ้านเข้ามาเนื้อมาศึกษาตรงนี้จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลรับแล้วก็ทิ้งฟังแล้วก็ทิ้งที่กายที่ใจปล่อยละไปวางไม่เอาไปไหมมันไม่ใช่ปล่อยวะไปวางที่เอาไม่ดีออกไปนะนี่เอาที่ดีออกไปเอาที่ไม่ดีเข้ามาตัวเองมันที่ใจเราก็ผูกมัดตัดติดอยู่นั่นทุกอยู่นั่นแหละเราไม่เคยปล่อยละไปวางความว่างความรู้สึกในใจเป็นนามธรรมความนึกคิดเนี่ยยึดกับเปรียบเทียบว่าเมื่อวานทำก็ดีแล้วแต่วันนี้ทำไม่ดีก็เมื่อวาน
ชาติที่แล้วก็ทําดีแล้วชาตินี้ทําไม่ดีก็ชาติที่แล้วก็เปรียบเทียบแล้วเอาปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่จริงคํานวณเหตุผลที่เราได้ทํางานดีๆเราได้มานั่งดีๆได้มาสวดมนต์พระอ่านเอาหลอกเขียนได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่คนปัจจุบันเนี่ยคนเมื่อวานนี้คนเมื่อ10 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วเนี่ยคนนั้นใช่ไหมที่ทําปัจจุบันที่ดีที่มีอนาคตที่ดีตั้งใจเรียน ต้องใจเชื่อครูบาอาจารย์ตั้งใจตรงนี้ก็จึงได้มีวันนี้ไงเราจะได้เป็นผู้ฉลาดบ้างอันนี้ก็หมุนตึ๊บเนี่ยหมุนตึ๊บเนี่ยพอขาวนี่ก็มาที่มาเนี่ยหมุนตึ๊บเลยเนี่ยหมุนอยู่เลยเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเดินเตะไปเตะมาไม่ค่อยมีหลักเลยหาหลักบ้างก็บอกว่ามองพื้นบ้างไม่ใช่มาเนี่ยมองยอดโบสถ์เลยขออภัยนะอย่าว่ากันมองพื้นบ้างพื้นก็มีอะไรบ้าง พื้นก็มีฐานที่ดีไหมมันฐานที่ดีก็บอกเมื่อกี้โอ้เขาทำอะไรกันบ้างปัดกวาดทำอะไรสว่าตรงนี้ก็อะไรบ้างถืออะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ก็ทําอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมตรงนี้ถ้ามองยอดไม้ยอดไม้มันก็ตายสะดุดขาตัวเองทีดูดขาตัวเองก็มีเนี่ยหลุดตรงนั้นตายเลยใช่ไหมหกล้มตายเลยมันนั่งเนี่ยนั่งแนวพื้นฐานเลยไม่เอาสมถะวิปัสสนาโน่นเอาวิปัสสนากระโดดไปยอดไม้เลยนี่เดี๋ยวมากจะเป็นงี้อ่านสื่ออ่านวิปัสสนาเฉยเลยความหลุดพ้นนิพพานอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนิพพานตรงนี้โดยแต่ว่าไม่รู้ชั้นปฐมเลยโน่นเอาชั้นปริญญานั่นตกมาคอหักตายพอดีกันพุทธเจ้าสอนให้รู้จักปฐมก่อกายขอไข่รู้จักการขึ้นต้นไม้สมถะคือความสงบสงบอะไรสงบกายสงบใจทําฐานให้ฐานไปที่ตั้งเหมือนกับ ปลูกต้นไม้ต้องมีรากแก้วต้องมีรากลงรากถ้าไม่มีรากมีอะไรนี่ลมพัดมาก็จะมีต้นใส่ต้นอะไรไม่มีรากแก้วเนี่ยไปปลูกที่ไหนก็ได้มันมีรากแก้วสบายขุดไปก็ได้ไปตั้งตรงไหนก็ตรงนี้แต่ต้นไม้อื่นต้นบัวดูต้นไรต้นบางอย่างเนี่ยก็มีรากแก้วเงินเลยจะไม่ต้องศึกษาธรรมชาติลมพัดเป็นไงเนี่ยน้ำเนี่ยมาเสริมเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้นําก็เอาต้นไม้มาเสริมต้นใส่เนี่ย แล้วที่หน้ารูที่หน้าที่หน้าพระปางอ่ะหน้านิพพานน่ะเสริมเสาขึ้นมาเนี่ยในที่ตรงนี้เดี๋ยวเราตรงนี้ก็มีเนี่ยต้นตะคึกตะคึกต้นใหญ่ละลมไปก็เสาขึ้นมาไหมเสาปลอมมันทําให้มันกลมกลืนไหมอันนี้ขนาดมีรากแก้วเลยน้ําท่วมมันใช้ไปหมดเลยถ้าต้นใจไม่เหลือนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราปลูกรากแก้วด้วยสมถะแล้วที่จะมีสมถะก็ต้องมีศีล การปฏิบัติเนี่ยที่จะมีสมถะงอกงามจะมีความสงบเกิดขึ้นที่ดีงามแล้วสะอาดก็ต้องมีศีลมีศีลและศีลคือรากแก้วที่แท้จริงตินเนี่ยนะเป็นรากเลยถ้าไม่มีรากแก้วก็บอกว่ามันก็งอนเงยไปก็เห็นต้นไม้มาหยดสนเนี้ย คนที่มีหลักก็เอ็นไปเอ็นมาลมพัดก็เอ็นลมพัดขวาก็ไปขวาไปซ้ายก็ไปซ้ายนะคนที่มีหลักจะเป็นแบบนั้นเอ็นไปเอ็นมาในร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แบบคนที่มีพื้นฐานมีศีลก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญาศีลเนี่ยรักษากายรักษาใจรักษากายไปเลยให้รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ความสะอาดความสวยงามทําไปเรื่อยขัดเกลาไปเรื่อย ล้างด้วยศีลล้างด้วยศีลแล้วเมื่อกายสะอาดวาจาสะอาดใจก็เกิดศรัทธาความเริ่มใสอยากจะปฏิบัติอยากจะเดินหน้าอยากจะทําตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธศาสนาทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีก็สวรรค์อยู่ตรงนี้เองสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรานี่ใจเรามีความสุข มีรู้สึกว่าเย็นสบายได้สัมผัสกับมุ้ยมานอยู่ที่ใจเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยอิ่มอกอิ่มใจปีติอยากจะอยู่ที่นี่ให้นานๆแต่มีโอนแม่พระก็มีเดินก็นอนก็มีความสุขก่อนนอนก็นั่งสมาธิก่อนนอนแผ่เมตตาใช่ไหมลุกมาก็นั่งสมาธิก่อนนอนก็นั่งสมาธิเนี่ยก็อยู่ใน
อยู่ในเทวดาตลอดเลยทางกายเทวดาวาจาเทวดาใจเทวดาก็อยู่ในวิมานเขาอิ่มเอิบก็ตั้งแต่เป็นแล้วก็บอกว่าวิมานไม่ให้ตายไปซะมาเป็นวิมานเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นวิมานตั้งแต่ตรงนี้ต้องเป็นก็บ่มเหมือนผลไม้เนี่ยตัดปุ๊บทานปั๊บมีที่ไหนน้อยมะม่วงสุขาต้องก็เรียบร้อยก็ลอกนกอีกทำไมจะของเขาไปเงยทั้งไงอันนี้หล่นมาฐานได้ไหม ก็รู้ว่าไอ้นี่มันโอ้ดูหัวขั้วเหลืองๆหน่อยก็เอาออกเอาลงเลยทุเรียนก็แล้วแต่ก็พอก็ดูออกหมดใช่ไหมก็มาบ่มใช่ไหมมันต้องบ่มกายบ่มใจนะนี่ก็ศีลเหมือนกันก็บ่มกายบ่มวาจาบ่มใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ฟอกกายฟอกวาจาฟอกใจมีสติสัมปชัญญะทำไปเรื่อยๆเนี่ยจากวันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถแล้วก็วันไปนะวันหนึ่งไปวันนี้เอาวันนี้ทำให้ดีที่สุดวันนี้ว่าดีแล้วไปถึงพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีก็เมื่อวานอีกในเมื่อวันนี้ทำดีพรุ่งนี้ก็ดีก็ทำในโอวันนี้ยังทำไม่ดีสู้เมื่อวานไม่ได้วันนี้ต้องทำให้ดีตั้งใจนะทำให้เข้มแข็งอดทนแล้วกันไว้ศึกษากายกับใจของเราพยายามอะไรไหนก็ไม่รู้เราก็ศึกษาคนที่รู้ในที่เกิดข้องก็ถามครูบาอาจารย์ก็ว่าทางอยู่ที่ไหนทางมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ปากของเราทางอะไรไปทางไหนอะไรทางเนี้ยมันไม่เราไม่ถามก็ตันมันก็ตันที่ใจปากไม่ถามโน่นถามนี่ใช่ไหมเราจะถามครูบาอาจารย์ด้วยใจถามด้วยใจได้ไหมแล้วท่านจะตอบด้วยใจเลยแล้วเมื่อไรจะได้ใจใช่ไหมเมื่อต้องถามด้วยคำปากก็เอาคำพูดถามคำพูดคำจาใจรับรู้รับทราบเป็นธรรมธรรมทำไปเนี่ยใช่ไหมถามมันขัดข้องก็ถามไม่ต้องอายอาจารย์ก็บอกว่าอายครูบรรลุวิชาเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยแล้วก็ตัวเองเก่งตัวเองก็อายเขาก็นึกว่าเราเก่งที่ไหนได้คนที่ถามคนนึกว่าไม่เก่งเลยครับว่าคนถามเก่งไปอีกอยากรู้อยากเห็นโอ้ตรงนี้มันตันมันไปไม่ได้ความรู้ความอ่านมันตันมันตื้อมันถามครูอาจารย์เขาไขปุ๊บตรงนี้ปุ๊บก็สว่างก็ไหวโอ้แล้วก็เดินหน้าได้สบายเลย นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องถามไม่ใช่ว่าถามไล่ไม่อย่าถามเอาแพ้ชนะเราไม่ใช่นั่นมันเป็นทิฏฐิตัวตนเกิดขึ้นต้องถามด้วยสัมมาทิฏฐิคิดดีทำดีสัมมาสติแล้วรู้ตลอดเราจะทำอะไรเราจะพูดกับครูจะถามเพื่ออะไรถามครูบาอาจารย์เพื่ออะไรถามด้วยความเคารพในตัวท่านเคารพในศีลในธรรมเคารพแต่ถามต่อไปนี้ก็เพื่อหาวิชาความรู้แล้วมันนึกอยู่ในใจอยู่เสมอว่าเรามีตัวตนไหมโอ้เราไม่มีตัวตนเราไม่อยากเอาชนะท่านเราอยากเอาชนะกิเลสมากกว่าใช่ไหมเอาชนะท่านนี่ยิ่งเพิ่มกิเลสความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเรามีตัวตนมากขึ้นก็อยากชนะตัวเองอยากชนะกิเลสตัวเองว่าความอยากอยากมีอยากให้โลภกดหลงและอวิชชาครอบงำเนี่ยมันทำไงเราจะได้เบาบางลงไปบ้างเนี่ยผู้รู้นักปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็แนะนำ ตัวสติเนี่ยสำคัญสติเนี่ยสำคัญสติลึกได้ว่าเราทำอะไรการนะการพิจารณาเราก็เกิดสติลึกรู้มากขึ้นก็นั่งภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยพุทลมเข้าลมออกแล้วก็มีสติมากขึ้นก็เป็นสมถะความสงบเริ่มมีสงบมากขึ้นสงบกายสงบใจสงบจิตใจเริ่มเฉยบ้างไม่เฉยบ้างอยากรู้ว่าเฉยมากเฉยน้อยรู้เฉยเห็นเฉยก็อะไรก็เฉยบทไม่ก็เฉยชอบก็เฉยรักใครก็ชอบเฉยทุกอย่างโลกก็เฉยไม่ชอบก็เฉยหมดเลยแหละมันดับที่ใจเรา เรียนรู้เรียนเรียนรู้กายกับใจไปดับที่ใจเอากายปวดเอาใจไม่ปวดก็พิจารณาไปเรื่อยมันทำไปเรื่อยเนี่ยมีสติสัมปชัญญะควบคุมกันไปมีสติมากขึ้นเกิดสมาธิเฉยสงบเฉยมากขึ้นจากอดีตอนาคตก็มาเฉยสงบก็วางเราก็รู้ละอ๋อนี่เฉยมากก็รู้เฉยมากเฉยน้อยก็รู้เฉยน้อยไม่เฉยไม่เฉยก็รู้อีกเล่าร้อนไปอดีตอนาคตก็มาภาวนาลมเข้าลมออกพุทลมเข้าลมออกก็พอวันนั้นก็เฉยอีก
อ่ากายไม่ปวดอ่ากายปวดเราก็รู้กายปวดหน่อยเนี่ยตามรู้ตามเห็นเนี่ยตามรู้ตรงเนี้ยเราไม่ใช่ไปตามอย่างอื่นอดีตไปไหนก็รู้อดีตไปโน่นไปนี่ก็รู้รู้มาที่ปัจจุบันเนี่ยพยายามทำอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็ทำแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ตามอดีตก็วิ่งไปวิ่งไปโน่นไปนี่ไม่ได้จบสักทีเนี่ยมันก็ต้องบริสุทธิ์เขาต้องมาจบที่กายใจก็พยายามให้อยู่ในกายในใจของเราพยายามเรามีกรอบพยายามวางกรอบไว้กรอบภายในพยายามออกนอกก็รู้ว่านี่มันของร้อนของทุกข์อดีตเราก็เป็นของร้อนของทุกข์มันเกิดแล้วเกิดไม่ยอมดับเอาพยายามหาความดับชั่วขณะมาอันนี้ไปโน่นอนาคตมาปรุงแต่งอีกแล้วเอามาปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจนั่งอยู่กายเฉยวาจาเฉยใจเฉยไหมใจก็พยายามมีภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยรู้เกิดรู้ดับรู้สภาวะความเป็นจริงสว่างสงบมันสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้เฉยมากเฉยน้อยเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาไม่งั้นเราหมดจะเที่ยวข้างนอกไปเนี่ยมันไม่มีวันจบหรอกดูที่เราเคยเห็นไหม ลิงอ่ะ ลิงอ่ะวานอนวิ่งอ่ะก็ผูกอ่ะผูกที่ตอยาวเลยมันก็เล่นสนุกกัดจะกัดคนน้องกัดคนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเวลาวนไปวนมาเลยวนได้ที่เลยวนขวาไปขวาไปขวาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไงมานั่งก็เลยจ่อนั่งเลยแหละยิ้มเห็นเขี้ยวเลยแหละมาก่อนนี้ดุโอ้จะกัดคนน้องคนนี้พอสุดมาขอความช่วยเหลืออ้าวเป็นไงขอแยกเขี้ยวไม่กัดใครแล้วขอให้ช่วยหน่อยไปไหนไม่ได้แล้วอันนี้เพียงให้ฟังหัวใจเราก็ไม่แตกต่างกันวิ่งโน่นวิ่งนี่วิ่งซ้ายวิ่งขวาไปโน่นไปหลายวิ่งหลายตลบเลยไปเหนืออีสานใต้ไปต่างประเทศไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไปนี่ก็อ้าวมาอยู่ที่เดิมวิ่งบ้างมาดูเดิมที่เดิมสติสัมปชัญญะสติลึกรู้สัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายก็มาอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่กายที่ใจพยายามมาอยู่ที่กายกายนั่งกายสงบกายเฉยนะมีพุทโธทุกลมหายใจเขาออกก็ภาวนาไปพุทลมเข้าโทบอกพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไปเลยมันก็ตื่นทำเบิกบานไปสุดก็อดีตนะเขาก็หายไปใจก็สว่างเหมือนลิงอ่ะก็มาจบตรงที่หัวใจเราหยุดใช้ไปสักพักหนึ่งเพราะสติเราไม่มากแล้วไปอดีตนะกดอีกเราก็ตามรู้ตามเมติโอ้นี่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกกลับมาเลยพออดีตไปก็ไปเลยกูไม่กลับเลยนี่ฮะพออดีตเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวอนาคตอีกเป็นไงมาปัจจุบันแป๊บนึงไปอดีตแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยออกนอกตลอดเนี่ยแล้วเมื่อไรล่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งสามวันสี่วันสามเดือนปีก็อยู่แค่นั้นแหละวิ่งจะเหนื่อยฮะเพราะเราจึงไม่มีหลักไงไม่มีหลักวิปัสสนาธรรมะวิปัสสนาก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าภาวนาจะได้อะไรบ้างแล้วลองดูสิลองลงไปสนามลบในหลับตาเนี่ยนั่งสมาธิหลับตาลงไปเลยลงไปเลยลบไปเลยสนามลบเนี่ยพวกสนามลบถ้าหยิบปืนแล้วไม่ยิงผู้ก่อการร้ายก็ยิงเราพอเข้าสนามลบไม่มีแล้วไม่มีข้อแม้แล้วพอเข้าปุ๊บนี่ก็ต้องเจออะไรก็ต้องยิงมาพวกนั้นจะมาจะจงสารเขาไม่ได้เลยนี่พวกทหารต้องเอาแบบนี้เขาฝึกหมดแล้วเราไม่ยิงเขาก็ยิงเราคิดสิอันนี้ก็ต้องยิงเขาก่อนอ่ะนี่เขาให้มาป้องกันไม่มากลัวตายไม่กลัวตายถ้ากลัวตายก็ตายซะก่อนน่ะอันนี้เหมือนกันเขามาลงสนามรบไม่จะไปสนามวิกนี่สนามลบนี่เราต้องลบเลยลบกายลบใจลบแต่สิ่งที่เกิดนี่ต้องพยายามต่อสู้พยายามอดทนกันไว้พยายามเรียนรู้ตรงนี้พยายามลุยความง่วงงมแล้วก็พิจารณาเท่านั้นว่าหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาโทเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยมันง่วงกันมาเลยต้องดูจิตโอ้ถ้าจิตมันผิดปกติเนี่ยอารมณ์ผิดปกติปุ๊บเนี่ยเราต้องลาจากพุทโธเลยถ้าคืนภาวนาพุทโธนี่ช่วยส่งเสริมให้หลับเลยนี่มันต้องมีคล้ายๆว่าต้องเรียนรู้บ้างต้องเท่าทัน
ต้องทันนิวรณ์บ้างพออันนี้มันเริ่มนี่มันเริ่มเป็นนิวรณ์แล้วเริ่มทําให้เรานี่เสียสมาธิแล้วลืมตาเลยก็ได้ลืมตามองลืมตาภายในก็ได้ลืมตาภายในพิจารณาภายในเลยกับไตใต้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดอ่านเก่าอ่านใหม่เนี่ยพิจารณาภายในเลยลืมตาภายในพิจารณาเลยพิจารณาปุ๊บก็มันบางทีก็สว่างบางทีก็หายง่วงไปเลยเพราะพิจารณาโอ้มันน่าเกลียดน่าขยักขยแยงโอ้ยนี่มันต้องมีนอนมีอะไรเนี่ยไหมบางทีที่ตื้อๆก็หายไปเลยอันที่หายสว่างแล้วบางทีเป็นสมาธิเลยเข้าสมาเย็นสบายไปพักหนึ่งก็ได้แต่ก็มาภาวนาพุทโธใหม่เนี่ยสามารถหาอุบายได้หมดเลยแต่เราจะใช้หรือไม่ใช่ไหมใช้ได้หมดผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามตับไตน้ำนี้น้ำเล็ดพังผืดทุกอย่างในทั้งภายนอกภายในเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยเป็นกรรมฐานหมดเลยเป็นอุบายดีกว่าพุทโธพุทโธไม่ถูกจริตเราเขาบอกพุทโธไม่สงบปุ่งต้านลำคันใจก็หลังจากพุทโธพิจารณารูปนั่งองค์พระกัจจมาธิเรานั่งในท่าใดลักษณะใดนั่งเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่หน้าตรงหลับตาล้มลงงมทีละลักษณะใดแล้วก็พิจารณาละเอียดเลยแล้วพิจารณาที่รูปนั่งเรามีอะไรบ้างบนศีรษะเรามีอะไรมีผมบนศีรษะเราแล้วก็บนผมมีอะไรบ้างอ่ะก็มีหนังหนังพุ่งกระดูกหนังถ้าเปิดหนังมีอะไรเปิดหนังมีอะไรก็มีกระโหลกแล้วเปิดกระโหลกมีอะไรก็น้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วมีน้ำเลือดมีอะไรก็มีเส้นเอ็นเป็นไรแล้วในกระโหลกในที่สุดไว้นานๆมีอะไรโอ้มีหนอนเยียบยังไงโหถ้ามันกืนอะไรไม่หลงเลยใช่ไหมกืนเอื้อกเลยกืนน้ำลายเอื้อกใช่ไหมมันอยู่ในสมองแล้วโยเยมันทำไมเคยเห็นมันจะเป็นสัตว์อะไรก็ไปดูนี่มันเน่าหมดทั้งตัวนี่หนอนจะไปไหนนะไอ้มังหวันเนี่ยมันตัวหายนะเลยตัวเอาหนอนเอาอะไรมาเลยเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้มันเน่าไปแล้วมังหวันก็มาแล้วก็ไอ้ที่มันเละเฟะเนี่ยมันก็เกิดปฏิกูลแปรสภาพขึ้นมาว่าโอ้ลำเลือดลำเหลืองที่เสียมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยนอนชัยมาเลยมาที่ใบหน้าส่องแล้วโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกว่าคิ้วขาวเรียวแล้วถ้าถกคิ้วออกไปนะเอาจมูกออกไปก็โบหน้าออกไปเนี่ยหนังหน้าออกไปเป็นไรไปมองโอ้มันก็โบเบหมดเนี่ยแล้วเป็นไงแล้วถ้าเน่ามีอะไรเกิดขึ้นก็มีหนอนเต็มไปหมดเราฟันที่สวยเราฟันหักไปเป็นไงมันน่าไหมน่าชอบน่าอะไรเป็นไงเลื่อยไปในลำคอไปทั้งหูทั้งไรทุกอย่างมันมองแล้วเจริญรู้เจริญตาไหมเราพิจารณาได้หมดเลยพอพิจารณาปุ๊บนี่ก็ลืมหมดเลยลืมอดีตอนาคตลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะจิตเรามายึดตรงนี้เป็นของปฏิกูลโหมันอย่างนี้ก็เพลินอยู่ไงก็แล้วก็เพลตกเฉลี่ยแล้วก็พิจารณาไปสักพักนึงจนมากโอ้เราก็พิจารณาโอ้ไอ้นี่มันมีของไม่เที่ยงมันพิจารณายั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาเราก็เฉยเห็นเฉยรู้เฉยก็พิจารณาเป็นซากศพเหมือนสังขารร่างกายนี่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยก็พิจารณาเป็นอสุภะบางทีก็ได้กรรมฐานสำเร็จได้สมัยพุทธกาลก็สำเร็จพิจารณาสังขารร่างกายต้องเน่าต้องเปื่อยจิตอยู่ตรงนั้นมันก็สติปัฏฐานตีนะรู้กายเวทนาจิตธรรมออกกายแล้วต้องเน่าต้องเปื่อยกายต้องเจ็บต้องปวดไม่มีอะไรที่เป็นกายของเราเลยสมมติขึ้นมาตรงนั้นนะพิจารณาแล้วเราก็พอสงบดีอะไรดีก็มาภาวนาพุทโธอย่างเดิมหรือภาวนาทันตาเล็บก็ได้สามารถที่จะได้กรรมฐานหมดเลยเพราะนั้นเราจะใช้อุบายหรือไม่ไอ้นี่ก็เอาอยู่นะพุทโธนะหลับแล้วหลับเอียกโยกไปโยกมาขออภัยนะไอ้นี่ก็เอาตรงนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เมื่อไรคิดปีก็อยู่ตรงนั้นเองรักพุทโธไม่ใช่บางครั้งไม่ถูกจริตแล้วก็ต้องจะรักตรงนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนก็บอกกรรมฐาน40เนี่ยที่ย่อเหลือ5เนี่ยที่เรามาบวชมาอะไรรู้ว่าเราเกิดปฏิบัติเนี่ย
มีเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสานะพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาที่ครูบาอาจารย์ท่านให้กรรมฐานตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่ในโมกขลาสารีบุตรท่านหันทุกองค์ก็ให้พิจารณาเกสาโลมาอย่างใดอย่างหนึ่งได้มาเกสาผมเกสาผมผมเนี่ยลองคิดสิมันดำจะอยู่เราตลอดไหมจากดำจากขาวในสุดเป็นงานก็ต้องล่วงไปตามสภาวะพิจารณาได้หมดเลยอันนี้มองพิจารณาทีไรก็เสื้อของฉันอะเล็บของฉันมองทีไรก็โอเล็บสวยเสื้อสวยนะในกาสวยแหวนสวยผิวสวยเนี่ยพิจารณาอยู่แค่นี้มันสวยกันเนี้ยโอ้ก็ตัวตนเกิดขึ้นเนี่ยอันตาตัวตนเกิดขึ้นมันต้องจีหลังยั่งยืนในพิจารณาแบบมันคงไม่เน่าไม่เปื่อยเลยนี่มันก็เป็นอัตตาตัวตนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มองที่ไหนก็ไม่เป็นอสุภะเลยส่องกระจกทลายยิ้มทลายก็เขี้ยวสวยทำไมอ่ะข้างหลังก็นี่ฟันปลอมก็เอาฟันปลอมออกบ้างโหตายแล้วงานนี้สลบเลยอันนี้ใส่ฟันก็ยิ้มก็ดีหมดใช่ไหมเอาออกบ้างสิฟันให้สามัคคีแน่นอนเลยเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ต้องรีบเลยยิ้มไม่ออกเลยกระจกมันหลอกยิ้มอะไรยิ้มอะไรไม่หลอกฟันหลอกทุกทีใช่ไหมอันนี้เราควรมาหาความรู้กันมาหาสัจธรรมสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ไม่หลอกลวงใครคือนี่ขันธ์ห้ารูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มาพูดเรื่องจริงมองต้องเน่าต้องเปื่อยต้องสลายไปรูปจะสวยหลอกจะดีแค่ไหนมันต้องอยู่กับเราไม่นานใช่ไหมทำไมเราต้องยอมรับไอ้ตรงที่มันสวยงามตรงนั้นมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวอวิชชามาครอบงำอวิชชาคือตัวไม่รู้ตัวหลงตัวที่มืดมนเหมือนเมฆหมอกนั่นแหละเนี่ยฝนจะตกปุ๊บนี่มันท้องฟ้ามันแจ้งไหมมันก็มืดมนเนี่ยเหมือนหัวใจเราตัวอวิชชามาครอบงำก็เหมือนเมฆหมอกแต่เอานี่สิเอาการพิจารณาเอาวิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายด้วยมีสติเกิดความสงบสมถะเอามีความสงบโอสงบพิจารณาเฉยรู้เฉยเห็นเฉยอ่ะชอบเฉยอ่ะตัวเฉยตัวเฉยเฉยอ่ะความสงบให้นิ่งแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราจะรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะอันนี้ฮะมาอยู่กับเราไม่นานมันก็ต้องจากไปโลกก็ดีเห็นปุ๊บก็ต้องจากไปเห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามนะเห็นเป็นรูปว่ารูปนี่สวยไม่สวยแล้วก็เป็นนามมันทำมันมีความรู้สึกว่าอันนี้ชอบไม่ชอบเป็นนามมันทำความรู้สึกนะมั้ยอันนี้มันก็สื่อในหัวใจเรามันก็ปรุงแต่งมันเกิดอะไรเกิดตัวตัณหาหลักคะความชอบความดีใจเกิดขึ้นตรงนั้นก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะอยู่ใกล้ตามหมายนี่มันเสื่อมเนื่องกันหมดเลยเพราะนั้นพอเห็นรู้เห็นปุ๊บเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามก็เห็นปุ๊บอารมณ์เป็นนามโอทุกอย่างรูปมันสวยไม่คงที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องสลายไปพิจารณาไปอสุภะต้องเน่าต้องเปื่อยเป็นของไม่หลังยั่งยืนของไม่ดีใช่ไหมงานพิจารณามีสมถะวิปัสสนาพิจารณาไปด้วยอ๋อเสียงก็เหมือนกันรูปเสียงเหมือนกันอยู่เราก็จากไปอยู่เราก็จากไปมีเกิดก็มีดับอ๋อเกิดเราชอบสัมผัสธรรมอารมณ์มันชอบนะก็ปรุงแต่งต่อไปอันนี้เราก็พิจารณาหยุดดับเสียงก็ไม่ใช่ของเราถ้าเสียงของเราก็ต้องก็อยู่กับเราก็ต้องทุกข์จากมาอายุก็จากไปมาก็จากมาก็จากไปพิจารณาเกิดอยู่ตั้งอยู่หลับไปเฉยเฉยเสียงดีไม่ดีก็เฉยนะอันนี้ก็พิจารณาไปพิจารณานี้อันนี้มันก็พอเข้าไม่ทำปุ๊บปั๊บได้เลยไม่ใช่เราต้องขัดเกลาไปต้องเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเพราะเราบารมีก็บอกแล้วมามันชาติที่แล้วมันสร้างไม่เต็มที่เหมือนแบตเนี่ยเราชาร์จมันไ
มันไม่เต็มที่ก็บอกแล้วไงนึกจะชาร์จก็ชาร์จนึกจะไม่ชาร์จก็ไม่ชาร์จเนี่ยอยากจะตักบาตรก็ทำบาตรอยากจะทำบุญก็ทำบุญอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะกล่าวประกาศใช่ไหมเหมือนก็ชาร์จแบตเนี่ยแล้วไม่อยู่กับเรานานไหมมันถ้าเต็มมันก็อยู่กับเรานานหน่อยไอ้นี่มันแค่นี้ก็ไม่กี่นาทีก็หมดไปแล้วนั่นแน่เพราะนั้นอดีต อดีตชาติคืออดีตชาติเหมือนอดีตอนาคตเนี่ยนะตั้งอยู่ก็ดับไปเพราะอดีตมันก็ไม่แน่นอนเลยอนาคตก็ไม่แน่นอนเลยเอาปัจจุบันพระเจ้าบอกว่าอย่าถอยเลยอดีตเนี่ยถ้าถอยแล้วจะหนาวถ้าถอยรู้แล้วจะหนาวถ้ารู้แล้วลูกเศรษฐีแล้วลูกกษัตริย์ตระกูลสูงทรงโอ้มีบวช พิสูจน์ธรรมเนียมตลอดเนี่ยโลกก็ดีใจโอ้โหเราเกิดทุกชาติได้เป็นเทวดาลงมาเป็นมนุษย์ใจบุญทุนฐานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปเป็นนกเป็นหนูเป็นสุนัขเป็นอะไรเล่ร่อนอะไรหรือเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วเราจะดีใจได้ไหมผมบอกว่าถอยปัจจุบันดีกว่าอย่าไปรู้เรื่องอดีตเลยพระองค์รวมหมดแล้วเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรเป็นทุกอย่างที่จะเป็นแล้ว ในพระองค์อธิษฐานสัตว์ไม่ให้อยากจะช้างนกไม่เล็กกันนกก็จิบอะเล็กกันนกก็จิบไปทำนองนั้นก็จิบเป็นตัวไม่ให้เล็กกว่านั้นเป็นได้เดือยเป็นได้เดือยทั้งคืนมันไม่ได้พวกนั้นไม่ได้ไปยาวเลยนั่นเนี่ยทำนองนั้นเนี่ยอย่างนกแข็งเต้านกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยยังมีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ใช่ไหมเราก็ยังมีศีลมีธรรมรู้ ใช่ไหมอย่างปลาเนี่ยก็เรียกปลาช่อนปลาช่อนที่เกิดเป็นปลาช่อนที่ว่าตาแดงๆเขาเรียกว่าถ้าเจอปลาช่อนปลาตัวผิดปกติตัวสวยตาแดงๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปกินเอามาปล่อยมาถ้ากินแล้วบาปบางทีปลาโพยสัตว์ปลามีศีลมีธรรมนะก็คงไอความอยากก็คงไม่สังเกตตาดวงตาแดงกินหมดเนี่ยความอยากมันขึ้นหน้าเนี่ย ไม่วงเล็บหรอกเอากินไปแล้วตาแดงไหมไม่รู้ตาแดงตาดำต้องไปทำในท้องนี่นี่นี่มันขาดสติหรือไหมไอตัวอยากเนี่ยตัวอยากตัวมืดมนเนี่ยบางคนนี่เขาโอ้ก็รุนลักษณะโอ้นี่มันดูคนเนี่ยโอ้คนนี่ไม่รู้จักกันเนี่ยคนนี้ถูกเกตตาลักษณะดีมีสมบัติคารวะแล้วก็ผิวพรรณโอ้รู้สึกว่าน่าจะคบได้นะไหมพอเจออีกคนหนึ่งโอ้โห ผมหยิกหน้ากล้องงานนี้ตัวก็ป้อมโอ้โหงานนี้จะครบได้เนอะผิวก็ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยฮะก็เดินคนละทางพูดคุยแล้วก็ผ่านมาก็ผ่านไปคืนครบนี่เข้าตัวเองแน่นอนนี่แล้วบุคลิกก็มันเกิดความรู้สึกอะมันจะเป็นหมอดูมันเกิดว่าไอ้คนนี้ไม่ถูกเกตตาเลยมองอันนี้ตาก็โอ้ตาก็เลยมันรู้สึกมองมันไม่เป็นมิตรเลยเนี่ย ไอ้คนเมื่อกี้ทำไมตาเป็นมิดมันตามันยิ้มไหมคนนี้มันตาแข็งใช่ไหมผิวก็หยาบผมก็หยิกโอ้โหอันนี้ขอไปถ้าเจอกับใครก็ขออภัยนะว่าไปตามเนื้อผ้านะเดี๋ยวนั่งขำหัวตัวเองผมหยิกว่าเนี้ยเดี๋ยวว่าเราคนเดียวอีกในถึงพอเทศเนี่ยพอคนขี้เมาเทศเรื่องสุรา กินแล้วมันกินไม่คนโง่ว่าคนพระอันไหมโง่ไม่ฉลาดก็โง่จริงๆใช่ไหมไม่ฟังเทศฟังธรรมเลยว่ากินแล้วอันตรพานมันก็พูดตามเนื้อผ้านะก็ยินเราอยู่ใกล้พม่าบางคนพม่าส่งใช่ไหมไม่ใช่พม่าแบบนี้นี่แบบธรรมชาติมาที่วัดตังหวัดเราก็ส่งนี่ก็นั่งเกาะพม่าเลยก็เยาวนะท่านมาเลยจบทีนะพระก็เทศไปเรื่อยเทศไปยังไม่เอวังทักทีเนี่ย พูดแต่เรื่องเล่าพูดแต่เรื่องเราให้เลิกร้านเนี่ยก็เยาว์แน่เนี่ยเล่าก็บาปอีกแล้วตกโลกก็แต่ตกบนนี้ก็เยาว์ท่านมันเลยจะจบเอวังทักทีแล้วจางไม่เอวังทักทีนึง นี่ก็ได้ที่ผมก็โหเลือดขึ้นหน้าแล้วโลกสลาก็ถือคนเล่าก็โวยเลยพระหัวโล้นคนทั้งสลาว่ากูคนเดียว คือคนเข้าขวดเหล้าด้วยถูพระหัวโลนคนทั้งเราว่าเราคนเดียวอย่างนี้ก็คนอื่นเขาไม่กินเหล้าก็นั่งใช้
ใช่ไหมก็ตัวเองก็เอ่ยเนาะโยมชื่อนี้ทำไมต้องกินเหล้าเปล่าแล้วก็พูดเรื่อยไปเนี่ยตัวเองไปเดือดร้อนเพราะตัวเองกินเหล้าอ่ะดีก็ไม่ประชาทันเขาไปก็เยาว์ก็อุ้ยไอ้ก็พม่ามันสูงสองชั้นนะสูงอ่ะนะดีไม่เอามาตัดเสาพม่านมีเสาพม่ามีไม่เทศหรอกเวลาใกล้มันมีจึงพอเทศอ่ะว่าแล้วตัดขนาดหลวงตาเทศลูกหลานนะเทศไม่หยุดเลยตัดเสาพม่าก็เทศจนนั้นเนี่ยเทศไม่หยุดโอ้โหนั่นหลวงตาทำไมไม่เทศไม่หยุดก็ให้หลวงตาเทศน่ะหลวงตามีหน้าที่แต่ก็ต้องเทศเนี่ยมันโยมมีหน้าที่ฟังก็ฟังมันผิดหรือถูกเนี่ยเพราะที่หมดหลวงตานอนเนี่ยจะนอนทั้งวันเลยอันนี้หมดหลวงตาเทศน่ะเทศหมดเลยหมดใจหมดพุงแล้วก็โอ้โหไอ้หลานไม่พอใจหลานโดนเนี่ยนั่นเนี่ยก็นิมนต์ท่านเทศน์แล้วก็ไอ้จะบอกว่าท่านไม่ดีได้ไงเออคนเรานี่ก็แปลกกันนะขออภัยด้วยลุงตาไม่เทศก็แหมลุงตาเล่นตัวพอนิมนต์ลุงตาเทศปุ๊บพอตัดตาท่านนี่แหละโหการนี้ลุยหมดเลยลุยเทศจนหลับมาไปกันหมดเทศหมดเลยโหเทศซะเอาเลื่อยมาเลื่อยเลยเลื่อยพม่าเรื่องคิดสิล้มมาก็แหมเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องธรรมะแล้วเทศต่ออีกล้มไอ้เจ้าพม่าล้มก็เทศต่ออีกเทศจนกว่าจะพอใจลุงตาจะพอใจเทศต่อไปก็ไปกันหมดนะนะผมก็ลุงตาที่ปฏิบัติมาก็หลังก็จะนิมนต์ให้เทศกันนิมนต์ให้เทศก็ต้องเทศเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันนิมนต์ให้เทศก็ต้องเทศนี่เขานิมนต์ให้เรานั่งอ่ะเขาต้องนั่งฟังใช่ไหมเขาเชิญแล้วนี่ไม่มีข้อแม้ไหมเราไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญเขาโชว์เชิญเนี่ยนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมให้มีความสุขนะไม่ก็เขาเชิญแล้วออกไปไหมในไม่มีข้อแม้จะเป็นเราไม่ได้ยินไม่ได้ได้ยินหมดแล้วแต่เราจะรับไม่รับในเพราะฉะนั้นตรงหน้าที่ตรงนี้ต้องทําดินฟ้าอากาศก็ใกล้เข้ามาแล้วนะจะเรียกวันนั้นพูดแป๊บเดียวไม่มีลมด้วยไม่มีลมด้วยอ่ะวันนี้อย่าเชื่อเขาบอกเดี๋ยวนี้ยุคนี้ยุคไฮเทคแล้วฟ้าไฮเทคแล้วฝนไฮเทคแล้วฝนตกไม่มีฟ้าร้องพอลมมาปุ๊บตกเลยอ่ะพอตกแล้วฟ้าก็มาโอ้เมื่อก่อนเนี่ยหูกว่าจะตกในคำรามอยู่นั่นแหละอำเภอคำรามรอบแรกอ่ะเตรียมตัวแล้วไม่ตกโหดังเปียงบังเปียงบังหลังเพียงฟังตอนนี้เด็กแล้วตอนนี้บางทีลงมานี่เดี๋ยวตกเฉยเลยใช่ไหมตกไม่พีมีคุยก็บอกเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าฝนไฮเทคแล้วฝนตรงกับที่เราเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันไปด้วยกันธรรมชาตินะแน่เพราะฉะนั้นว่าธรรมชาติลงโทษแล้วเรายอมรับเมื่อสมัยนี้ก็สมัยปู่ย่าตายายที่สิ้นไปนั้นธรรมชาติส่งเสริมฝนส่งเสริมให้ทุกคนนี้มีอยู่ดีกินดีกันเยอะเดี๋ยวนี้ไปธรรมชาติลงโทษเป็นไงเราดังเหนือน่ะไม้สูงไม้ทอดลงมาหรือทับกันตายเป็นแถวไหมทางใต้ก็ดีใช่ไหมธรรมชาติลงโทษไหมเมื่อสมัยเด็กๆก็เมื่อก่อนไม่ค่อยมีน้ำท่วมที่โน่ไม่มีอะไรมาเรื่องนี้ไม่มีเลยไม่มีแน่ๆที่เคยพูดว่าฝนตกน้ำนองอ่ะในฝนตกน้ำนองที่ร้องเพลงลอยกระทงอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นที่ลูกถามแม่แล้วบอกไหนแล้วไหนน้ำนองถึงไหนแล้วโอ้น้ำยังไม่มาลูกมาแล้วท่วมเลยนะมันยังไม่มาใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ฝนตกน้ำนองมันก็น้ำท่วมเดือนพฤศจิกาเนี่ยมาขึ้นมาให้ลอยกระทงหนุ่มสาวก็ไปลอยกันดีอกดีใจเนี่ยพอได้อีกไม่กี่วันก็ลดลงไปลดไปนี่ก็ธรรมชาติเขาเสริมให้ทุกคนมีความสุขกับธรรมชาติน้ำตกไม่ใช่ตกโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยนี่ตกโอ้โหยังกดกันมาตั้งหลายร้อยปีพันปีเลยใช่ไหมนี่ตกคนนั้นตกกันลานทามน้ำท่วมมาขึ้นมาเลยเนี่ยตกเราไม่ยอมที่นี่มันหลงยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นท้องไร่ท้องนาก็ไม่ได้ใจปูแบบนี้ข้าวปลาทำไมเขาดีอ่ะคนทำไมอายุยืน80-90เป็นร้อยมันต้องใส่ปุ๋ยต้นปุ๋ยปุ๋ยเคมีอะไรรู้ไหมควายน่ะรู้จักมากรุงเทพอ่ะมาศึกษาบ้างเห็นตารูปอ่ะฮะพอถ่ายไปก็หมดคู่แล้วก็ถ่ายมาเนี่ย
แล้วก็มาเอาไอ้ที่เขาเลี้ยงอยู่ในคอกอ่ะเอามาผสมโน่นผสมนี่ผสมอ่ะเป็นปุ๋ยยังคิดสิงามจะตายไปแม่ราชินีแม่ราชินีก็ยังเนี่ยเขาเปิดข่าวนั้นเนี่ยเปิดได้เลยที่สถานีธรรมสว่างใจเนี่ยเขาเปิดในหลวงเปิดราชินีบอกเนี่ยบอกในหลวงเมื่อก่อนนี่ก็ให้ทุกคนเอาควายไถนาแม่ควายไถควายเป็นธรรมชาติดีฝึกแล้วอะไรนี่ก็รู้แล้วก็ไม่ต้องมีปุ๋ยชั้นดีแล้วก็เท่เนี่ยราชินีพูดไปดีพูดไปยิ้มไปอ่ะแล้วก็ถ่ายไอ้นั่นมูดคู่เนี่ยถ่ายไปเรื่อยเนี่ยพอถ่ายก็ถ่ายไหมเข้ามาก็งามแล้วเพลียก็ไม่มีแล้วแมลงก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนี้โอ้โหคนก็ตากินเข้าไปก็ผมร่วงมั่งอะไรมาลงแมลงเยอะแยะหมดเลยเนี่ยฉีดกันตลุดทำไมร่างกายแล้วเป็นโน่นไปนี่ไงถึงอายุสั้นไงเพราะอะไรธรรมชาติลงโทษกาญจนีก็บอกว่าในหลวงก็เลยไม่พูดแล้วสู้คนสมัยนี้ไม่ได้ไม่อนุรักษ์ควายอนุรักษ์ควายเหล็กนอนเจแปนมาขายนั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่งอคนเกี่ยวข้าวแล้วใช้เครื่องเกี่ยวเลยไหมใช้เครื่องนวดดีกว่าคิดใช้เครื่องไถนาเนี่ยเราจบมีเงินก็จ้างอย่างเดียวควายก็เดี๋ยวนี้ก็อนุรักษ์เนี่ยอนุรักษ์ควายไทยเนี่ยอาศีพระจันทร์เนี่ยมีศีพระจันทร์ที่สุพรรณเนี่ยมีควายสวยๆก็มีเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกหลานดูว่าไม่ใช่เห็นแต่รูปเห็นรูปนี่ถามแม่เคยเห็นควายไหมโอ้แม่ก็เพิ่งเห็นรูปนี่แหละควายไม่เคยเห็นแล้วเป็นไงจะสอนลูกได้ไงอ่ะไอ้นี่ก็จะได้ไปรู้ไงอ้าวมีควายที่ไหนมีควายสุพรรณหรือที่ไหนเนี่ยภาคอีสานก็มีเนี่ยวัวก็มีวัวทุกตัวเขาอนุรักษ์มาก็มีเมื่อก่อนเด็กๆมีควายมีม้ามีแล้วก็ขี่กันอะไรกันสนุกสนานแล้วก็เป็นธรรมชาติดีไม่ยอมมีควายมีงัวมีตรงนี้แล้วโง่ไม่ใช่หรอกเพราะฉลาดนะฉลาดกับธรรมชาติเป็นธรรมชาติตรงนี้มันสอนให้เราว่าเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติและเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ธรรมชาติสอนเราเราไม่ใช่เป็นคนใจร้ายเป็นคนมีเมตตารักธรรมชาติก็มันธรรมะเนี่ยก็รักสัตว์เราตรงนี้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็เกิดให้เราสติปัญญาว่าเราอยู่กับธรรมชาติแล้วไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไหนไม่มีตรงนี้เราก็ต้องอยู่ให้ได้บางงั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ไม่ได้เพราะเราผ่านก็อดทนกับการตรงนี้ไปแล้วเหมือนเราได้บอกว่าผ่านในสนามรบตรงนี้มาแล้วเนี่ยสวดมนต์เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงยืนหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นอนหกชั่วโมงนอนชี่ชั่วโมงมาเรียนรู้นอน 6-7 ชั่วโมงเลยก็นอนไม่เกิน5ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ว่ากันไปเนี่ยใช่ไหมนอนตีไหนเนี่ยเนี่ยมันต้องผ่านตรงนี้ได้แล้วไปที่ไหนเนี่ยโอ้สบายมากไปอยู่ที่ไหนนี่โอ้เราผ่านมาหมดแล้วตื่นตี3ครึ่งตี4จนบนอย่างงี้เรายืน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงนี่โอ้เด็กๆเราอยู่ที่ไหนนี่แต่เราจะทำไม่ทำล่ะไปที่ไหนเขานั่งครึ่งชั่วโมงก็สบายเป็นไงเราไม่มีตัวเองเราไม่มีหลักเขาทำแล้วทำหมดเลยเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงเนี่ยบวชที่เนี่ยไปที่อื่นเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงถ้าไม่มีหลักตัวเองเรียบร้อยเลย ที่นี่สอนมาอย่างดีเลยใจตีนใจสร้อยต้องหูมเอาให้หมดแต่ไปที่นู่นเขาจัดเต็มเลยเป็นไงโอ้สบายวันนี้สวยตลอดเลยสวยแหมไม่อยากไปสังฆทานเลยสังฆทานเอาโน่นนี่ออกเลยคิดอย่างนี้อีกเนี่ยเขาปลดเนี่ยเขาปลดไอ้ความสวยงามภายนอกมันน่าจะขอบคุณศีลธรรมขอบคุณพระสังฆทานเราแต่นี่ไม่ขอบคุณอีกแถมไม่ว่าอีกเนี่ยไปที่นี้เขาตามใจเขาจะมันเคยอยู่คุณหญิงคุณนายมาเขาถอดหวานเพชรมันพลอยนี่โอ้ไม่เอาไม่มาแล้วเขาต้องการมาโชว์พระคุณเจ้าก็โอ้เอาแล้วเอาเลยนี่ถ้าตามใจนี่เพราะไม่มีคนบวชอย่างนี้จะเอาน้ำแล้วเอาเนื้อฮะเอาน้ำก็ได้ตรงนั้นไปมันอิ่มไหมแต่ต้องการเนื้อก็ตรงนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยทานแล้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยใจสินใจช่วยตั้งหูเขียนเล็บทาปากลุกเอาออกหมดเลยเอาสวยธรรมชาติสวยกายสวยใจสวยจินธรรมสวยความบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่เอาอ่ะไอชอบสวยปลอมๆไหมนะแล้วจะเอาน้ำนะเอาน้ำเลยนะเอาน้ำเนี่ยนะมันอิ่มไหมคนฉลาดก็โอ้
ฉันดื่มน้ำมานานแล้วท้องลองจ้องจ้องเลยมันหิวเรื่อยเนี่ยโอ้ตอนนี้เราได้ฐานข้าวทันละฐานเนื้อมีกลับด้วยโอ้ตอนนี้มันเราสวยที่หลังยังยืนละสวยจริงโดยธรรมนี้สวยข้ามชาติหน้าเลยเราไม่เอาอ่ะพอมีสติปัญญาโอ้นี่เนี่ยเราต้องการเนี่ยมา2500กว่าปีมันสมัยพุทธกาลก็สวยแบบธรรมชาติแบบนี้นางวิสาขาเนี่ยคิดสินางบรวยจะตายโอ้โหเพชรพลอยนี่คนธรรมดานี่ใช้นายกับนางยากรู้ไหมลืมไปเนี่ยลืมของตรงนี้คนใช้10คน20คนก็มองเฉยยกไม่ได้กําลังไปแล้วนางวิสาขากําลังจัดทางสารเงี้ย10คน5คนก็นางมองเนี่ยจะยกไปไหนรู้ไหมรักไม่ได้เลยนี่แต่อันนี้เขาลองไปแล้วพ่อท่านลองก็เทศนะ ว่างๆไปเอาที่นาโบสถ์เนี่ยที่ซีดีอย่างพ่อเทพดีที่ละเอียดที่พูดให้พูดแล้วไปซื้อขอไปพูดแล้วไปซื้อแล้วไปซื้อที่โน่นน่ะที่ไม่ซีก็ขายนะเนี่ยก็เลยเจ็ดทางสารเนี่ยวันหนึ่งเขาลองว่านางวิสาขามีกําลังมากไหมเดี๋ยวไปถามแม่ชีมีก็บอกว่าเทพที่นางวิสาขาอะไรเงี้ย เขาเชื่อเลยว่าคนหลายคนเอานางวิสาขาไม่ได้แค่ตะกิดแค่นั้นเนี่ยคิดอายุมากก็คิดนี่เขาสร้างมาดีเจ็ดทางสามเนี่ยไอ้ช้างเดียวก็โหคนเราจะตายแล้วคิดสินั่นแหละนี่กําลังเขาสร้างมาสร้างมาไอ้ช้างอะไรรู้ไหมผมสวยผมดําฟันขาวฟันไม่หักผิวสวยผิวดูดนางงามเลยผิวแบบเขาขอ ขอพรจากพระอินทร์นะที่ว่านั่นแหละขอมาได้กี่อย่างเนี่ยผิวสวยฟันสวยผมสวยเสียงสวยเสียงกระเวกแล้วไม่แก่นั่นสิกำลังทุกอย่างของหมดเลยลูกหลานเป็นลูกหลานเป็นลอยเนี่ยเราขานั่งยังไข่แดงตรงกลางอ่ะหน้าตาที่ว่าเผลอหลานอายุแก่กว่าด้วยซ้ำดิเผลอผมงอกกว่าด้วยนี่ ผมยังวัยรุ่นเลยผมหน้าตาวัยรุ่นเลยเนี่ยฟันนี่ยิ้มเคี้ยวขาวไม่หักไม่ไรเลยเสียงยังกระเวกมันเนี่ยระฆังให้เคาะแล้วเสียงหัวกลางวานเสียงดีเขาขอมาหมดแล้วเขาสร้างบารมีมาเขาบอกอยากจะดูหนังวิสาขาก็มองแล้วนั่งเนี่ยถ้าเป็นสะเก็ดเหมือนก็หมดเลยเหมือนสาวอายุ17-18ลองคิดสิ17-18มันมีความดีความงามยังไงอ่ะผมดำดีผิวพรรณดีเนี่ยเหมือนกรมกลืนหมดเลยถ้าอยากเห็นหนังวิสาขา ให้มองตอนลุกลุกเขาเป็นไงลุกออกก้นมาก่อนน่ะลุกดูทำไมก้นขึ้นก่อนคนแกงนะไอ้นมสาวเป็นไงเอาหน้าไปเฉยแล้วคนแก่เป็นไงโอ้หลานก็ทับจะไปยุงก้นเลยขอไปเอ้ายายยายยายโอ้ยมันหนักก้นเนี่ยเกินมันหนักก้นมันใช่ไหมนั่นเนี่ยโอ้นี่หนังวิสาขามันลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวมันหนักก้นก็ลุกหลานก็ไปยุงนั่นแหละนั่นแหละคือหนังวิสาขา มองกลมกลืนหมดนี่คือคุณที่สร้างบุญมาดีเพราะนั้นถ้าอยากจะนางเป็นนางวิสาขาต้องอธิษฐานอธิษฐานกายอธิษฐานวาจาอธิษฐานใจตั้งจิตอธิษฐานเลยนะจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะไม่หลงอีกแล้วอธิษฐานไปเลยแต่ในสิ่งที่ดีอ่ะโอ้เกิดชาติหน้าชาติใดขอให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเฮ้ยเนี่ยอธิษฐานไปเลยอธิษฐานจะได้ไม่ต้องเกิดนะแต่ถ้าเราจะไล่ขอให้ฐานไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอ่ะ ขอให้ฐานสำเร็จไปเลยดีไหมนี่อธิษฐานไม่ต้องเกิดแล้วโหเกิดมันลำบากเกินเกิดมันเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยไม่รู้ไปตรงนรกขึ้นสวรรค์นั่นนี่อธิษฐานไม่เกิดเลยอธิษฐานตัดเลยตัดจากอาสวะตัดเลยอธิษฐานไม่อยากได้รูปแล้วอธิษฐานอยากนะโอ้ตาทุกข้าพเจ้าเกิดชาติหน้าขอให้รูปสวยรวยทรัพย์ นั่นแหละอธิษฐานอยากเลยได้รูปหมดเลยนี่อธิษฐานตัดไม่อยากได้รูปอธิษฐานขอให้สําเร็จในชาตินี้ชาตินี้ชาตินั้นชาตินี้ไม่สําเร็จก็ชาติหน้าสําเร็จนี่อธิษฐานตัดหมดเลยอธิษฐานไม่อธิษฐานไม่เอารูปเอาเสียงแล้วอธิษฐานไม่เกิดตัดภพตัดชาติเราอธิษฐานได้ไหมเราวัดที่ใจเลยนั่งสมาธิทุกครั้งอธิษฐานตักบาตรทุกครั้งทำบุญทุกครั้งอธิษฐานเลยเนี่ย แรงอธิษฐานเนี่ยพระองค์ก็แรงอธิษฐานไปที่สําเร็จทางบารมีเราจะกล้าไหม
อ๋อนี่บนภูมิพังภูมิเผาโหขอให้ลูกสวยรวยทรัพย์นะโอ้ขอให้เป็นเทวดาไหมเนี่ยอธิษฐานชอบหมดเลยเนี่ยอธิษฐานเกิดหมดเลยเนี่ยในที่นั่งเนี่ยไม่เหลือเนี่ยขออภัยนั่งไม่เหลือนะอธิษฐานเกิดมาหลายยกเลยเนี่ยก็อธิษฐานชอบมาไหนใช่ไหมตัวชอบในตัวภพชาติตัวชอบดูดีใจเสียใจนี่คือตัวภพชาติไอ้ตัวตัดนี่คือไม่ดีใจไม่เสียใจไม่อยากได้อยากมีนั่นแหละคือตัวตัดภพชาติลองไปคิดดีลองพิจารณาหาให้ผลว่าที่พระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วเนี่ยคือไม่อยากได้อยากมีก็เฉยหมดแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยก็ตัดภพชาติหมดแล้วไม่เกิดแล้วนี่นี่ยังยินดีอยู่ยินดีในรสยินดีในรูปในเสียงกินรสอันนี้เกิดทั้งนั้นเลยต้องรู้ว่ากลิ่นอาหาร มาแล้ว จบแล้ว ถึงเวลาแล้ว นะเพราะว่าอากาศเป็นใจนะอากาศเป็นใจเย็นสบายดี ฟังเราอบอุ่นนะฟังเราอบอุ่นฟังเราสบายใจฟังแล้วไม่เสียใจฟังแล้วรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำกับธรรมชาติเพราะนั้นก็พยายามศึกษาที่กายที่ใจของเราความหลุดพ้นหรือความที่เราปรารถนาคืออยู่ที่กายที่ใจมีสติสัมปชัญญะชอบที่กายไม่ชอบที่กายเนี่ยอันนี้เราก็พิจารณาชอบมากชอบน้อยดีใจมากดีในใจน้อยก็พยายามเช็คอยู่เรื่อยว่าเรามีลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราสร้างความดีมากน้อยแค่ไหนแต่ความตายอยู่ที่ไหนเช็คที่ทุกลมหายใจเขาออกนะก็ในความตายจะบอก หายใจเข้าไม่ได้ออกก็ตายแล้วก่อนจะตายนี่เรา เราไม่หาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างเรามีศีลไหมเรามีสมาธิไหมมีปัญญาไหมมีภาวนาไหมเนี่ย ให้เกิดปัญญามันช่วยเหลือชีวิตเราได้เนี่ยว่าจะตกทุกข์ได้ยากเราต้องเอาธรรมะเข้าไปช่วยไม่ไปถังโลกเรามีสติสัมปชัญญะเราเลือกรู้ตลอดเวลา เราทำอะไรเราพูดคุยอะไรเราจะไปไหนทุกอย่างนี่มันจะมันเงาตามตัวแล้วก็มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี่มันจะมีชีวิตที่ดีจะไม่เป็นผู้ประมาทอัปปมาโทมัจจุโนปถังความประมาทเป็นหนทางแห่งไหนะเป็นหนทางแห่งความตาย เราต้องมีอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราเหมือนตอนเนี้ยฟังไปบอกเพื่อนฟังแทนด้วยนะเอาเพื่อนลงได้สิเราก็ไม่สนใจเราคุยเนี่ยเราไปถามเพื่อนว่าเป็นไงโอ้โหมีความสุขอย่างแล้วเขาแบ่งให้เราได้ไหม นี่สมมติให้ฟังใครทำใครได้เหมือนตักบาตรใครตักบาตรก็ใครได้ตรงนั้นอาหารใครทานใครอิ่มจะบอกก็ตนมนให้เรานะถ้าทำให้เรา ก็ได้เขาได้รับปากแต่เขาทำเองหมดเลยแล้วเราจะได้ไหมนั่นแน่เราต้องลงไปเลยบอกแล้วเราต้องลงไปเลยเวลาเราไม่มันไม่รอเราแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยก็บอกเคยบอกแล้วมันบอกเหตุแล้วความตายเข้ามาเย็นทุกขณะแล้วอาจจะตายตรงนี้ตายนาทีนี้หรือว่าตอนนี้ก็ตายแล้วมั้ยไอ้พวกนี้ก็ตายมั้ยนี่ เราต้องแข่งกับเวลาที่เราจะตายตั้งตาจ่าไปเลยเรายังตอนนี้ยังไม่ตายเอาวันนี้ไม่ตายก็แข่งเวลาเลยเราประมาทแล้ววันนี้ไม่ตายเนี่ยแต่จะพิจารณาปุ๊บเนี่ยความตายเขาบอกทุกลมหายใจเขาออกเราก็ยังประมาทอยู่ยัง ยังหายใจเขาออกอยู่เห็นไหมเรายังเดินได้อยู่นั่นแหละก่อนที่เราจะตายเราก็ไม่ประมาทเราก็ทำใหญ่เลยเจออะไรเนี่ยวัดเราก็ทำใหญ่เลยนั่นตรงนั้นไม่สะอาดตรงนี้ก็ไม่สะอาด มันจะเห็นปุ๊บนิดมองข้ามช็อตไปเลยอันแสดงว่าเราประมาทบางครั้งนี่เราเก็บขยะเก็บอะไรปัดกวาดตายตรงนั้นก็ได้ทำทานได้อะไรไปสวรรค์เลย
ได้วิมานเลยขอไปได้วิมานเลยเอาคิดดีดีกว่าคนมองละข้ามจอดมองใช่มองยอดไม้มองนกมองหนูไปเลยเห็นไหมอ้าวตายแล้วเอาในกาวที่พึ่งเนี่ย นี่กำลังจะจบเนาะจบก่อนเนาะนี่นะไปยันเที่ยงอ่ะแถมอีกเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยพึ่งไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันได้มันได้มันติดเป็นโลโก้หรือไงติดเป็นให้โกโก้ให้ติดไว้ให้ดูแลดูไม่ได้ต้องใครดูแลหน่อยพระท่านเทศอยู่เลยนี่ดูในกาเนี่ยไม่ได้เอาไหมหลวงพ่อจะมีในกาตั้งหากเนี่ยหลวงพ่อไม่เชื่อในกาคนอื่นแล้วร่างกายของท่านเนี่ยนี่อันนี้เราไว้ใจเนี่ยไหมบอกแล้วไงไว้ใจคนอื่นเนี่ยตาบอดข้างหนึ่งเอาช่วยทำให้หน่อยนะเขาไม่ทำเลยเนี่ยตาบอดข้างหนึ่งแต่ถ้าไว้ใจเขาหมดตาบอดสองข้างทำไงนี่เนี่ยบทเรียนเนี่ย เนี่ยเป็นไงโอในการไว้อย่างเท่เลยหลวยเนี่ย ไม่เดินเลย ละคางช่วยไปแล้วก็กำลังจะจบไงในกาวทำไมมันก็จะจบก่อนนะจะจบก่อนต้องในกาวรู้สึกมันเป็นชั่วโมงแล้วรู้เนี่ยมันไอเนี่ย คนฟังก็รู้นะในกาวมันยังไม่ถึงตะถีก็นึกเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะจบแล้วบอกเนี่ยบอกว่ามันเริ่มไอแล้วโอ้สงสัยมันชั่วโมงรู้มันชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นเนี่ยก็จริงจริงระคังขึ้นปุ๊บนี่รู้ไงไม่มองในกาก็ดีหรอกจบเฉยเอานะอันนี้ก็เล่ามานะเล่ากันก็ความสบายใจเกิดขึ้นก็เราก็รู้นะศรัทธาเกิดขึ้นในใจเราก็พยายามเก็บไว้บุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจก็พยายามอัดไว้เก็บไว้มันฝากธนาคารใจนะฝากบุญทำบาตรมาตรวจมรณะภาพนี่ก็ฝากธนาคารใจหมดเลย เราได้หมดแล้วเราเอาบุญกุศลตรงนี้เอาไว้ที่ใจเราตลอดเวลาจะนั่งตรงไหนก็บอกแล้วถ้าจะเอาความสุขความสงบอยู่ประจำว่านั่งตรงไหนก็มีความสุขอ๋อเรามีศีลมีธรรม เรามีเมตตาเราไม่โกรธใครไม่ยาบาดใครนั่งตรงไหนก็เป็นบุญกุศลหมดเลยแม้แต่สวดมนต์สวดไปสวดไปใครทางมาก็ตั้งใจสวดไม่ติไข่นะแล้วก็เป็นบุญกุศลแม้แต่นั่งสมาธิเหมือนกันก็พยายามอยู่ในกายในใจก็พยายามพุทโธมากๆ อะไรเกิดขึ้นก็พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เกิดที่ดับน่ะตอนนี้มันถ้าเรารู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆเราเช็คไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นคนปัจจุบันตลอดเวลานะขอฝากไว้นะเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้สร้างคุณงามความดีมาร่วมกันก็เป็นบุญกุศลกันนี้ก็ขอ ให้มีความสุขด้วยอายุวรรณะสุขะพละนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี